สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ติดตามดูวิดีโอคลิปของเราเป็นประจำวิดีโอคลิปของเรานั้นเป็นวิดีโอคลิปเสียงสังเคราะห์ที่พยายามแบ่งปันเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกายโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งยาแม้แต่นิดเดียวเน้นย้ำนะครับว่าอาชีพส่วนใหญ่ของเรานั้นคือการเขียนบทความจัดจำหน่ายแต่อย่างไรก็ตามเราอยากจะแบ่งปันเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับสุขภาพดีๆนั้นให้กับทุกๆคนโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดช่องของเราคือวิดีโอคลิปแนวนั้นครับและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง YouTube เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆของเราให้กับทุกคนได้รับชมกันขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe นะครับขอบคุณครับแชร์เก็บไว้เลย7วิธีกระชับรูขุมขนแบบธรรมชาติทำแล้วผิวหน้าละเอียดขึ้นด้วยสูตรนี้บนใบหน้าหลายคนอาจมีรูขุมขนที่กว้างใช่ไหมล่ะคะก็จะหาครีมหรือยามาทาบำรุงให้ผิวนั้นกระชับให้รูขุมขนนั้นเล็กลงใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าครีมหรือยานั้นมีสารเคมีอะไรผสมอยู่บ้างอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อใบหน้าของเราก็ได้ใช่ไหมล่ะคะจะบอกว่าวันนี้เรามีสูตรการกระชับรูขุมขนด้วยวิธีธรรมชาติมาฝากถึง7สูตรเลยทีเดียวค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นไปดูกันเลยค่ะสูตรกระชับรูขุมขน1มะเขือเทศวิธีการทำ1ปั่นมะเขือเทศ2นำมะเขือเทศที่ปั่นมาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ15นาที3ล้างออกด้วยน้ำเย็นซึ่งวิธีการนี้จะช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านซึ่งในมะเขือเทศนั้นจะมีสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการชะลอการเกิดริ้วรอยทำให้ผิวนั้นเต่งตึงรักษาสิวและยังช่วยกระชับรูขุมได้อย่างเห็นได้ชัดอีกด้วยค่ะ2การประคบน้ำแข็งวิธีการทำ1นำน้ำแข็งก้อนมาประคบใบหน้าหรืออาจใช้ผ้าขาวบางห่อน้ำแข็งก่อนประคบก็ได้ค่ะ2ถูวนเบาๆและเน้นบริเวณที่มีรูขุมขนกว้างแนะนำวิธีนี้ควรทำเป็นประจำทุกเช้าหรือก่อนนอนครั้งละประมาณ 15-30 นาทีค่ะแค่เพียงเท่านี้รูขุมขนของคุณก็จะกระชับอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะค่ะ 3. มะนาววิธีการทำ 1. นำน้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะผสมกับดินสอพองหรือน้ำผึ้งประมาณ2ช้อนโต๊ะ2พอกให้ทั่วหน้าวิธีนี้ก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพออกไปซึ่งมาจากมะนาวนั่นเองล่ะค่ะยังไม่หมดนะคะยังช่วยในการกระตุ้นเซลล์ผิวใหม่อีกด้วยยังไม่หมดค่ะวิธีนี้ยังช่วยในการลบเลือนริ้วรอยด่างดำหรือรอยแผลให้หายไปอีกด้วยล่ะค่ะแม่คุ้มจริงเลยนะคะวิธีนี้4น้ำผึ้งวิธีการทำ1นำน้ำผึ้งมาผสมกับโยเกิร์ต2นำมาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหรืออาจจะนำน้ำผึ้งมานวดหน้าอย่างเดียวก็ได้ค่ะวิธีนี้นะคะจะช่วยลดริ้วรอยช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งมีประกายและที่สำคัญช่วยให้รูขุมขนนั้นกระชับอีกด้วยค่ะ 5. ใบบัวบกวิธีการทำ 1. นำใบบัวบกมาปั่นและนำไปผสมกับน้ำเย็น2พอกทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาที3ล้างออกด้วยน้ำสะอาดซึ่งใบบัวบกนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ต่อต้านการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายนั่นเองค่ะแค่เพียงเท่านี้ก็สามารถกระชับรูขุมขนได้แล้วล่ะค่ะ6น้ำตาลทรายวิธีการทำ1นำน้ำตาลทรายผสมกับน้ำผึ้งและนำมันมะกอก2นำไปทาบนใบหน้าแล้วขัดเบาๆโดยค่อยหมุนนิ้วเป็นวงกลมเน้นบริเวณที่มีรูขุมขนกว้างค่ะ
3. ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 3-4 นาที4. ล้างออกด้วยน้ำที่เย็นจากวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมใช้กันมากเลยนะคะซึ่งน้ำผึ้งนั้นช่วยในการลดความมันบนใบหน้าและทำให้รูขุมขนบนใบหน้านั้นเล็กลงด้วยค่ะ 7. แตงกวาวิธีการทำ 1. นำแตงกวามา1ลูกมาบดให้ละเอียด 2. นำมาผสมกับน้ำมะนาวประมาณ 2-3 หยด 3. แล้วนำมาทาบนหน้าทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที 4. ล้างออกด้วยน้ำสะอาดวิธีนี้นะคะทำให้ใครหลายคนประทับใจมานักต่อนักแล้วล่ะค่ะเนื่องจากในแตงกวานั้นทำให้เย็นจึงช่วยในเรื่องของการลดรูขุมขนด้วยนั่นเองค่ะและมะนาวนั้นช่วยในการลดจุดด่างดำและสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอบนใบหน้าด้วยนั่นเองล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะ7สูตรกระชับรูขุมขนที่เรานำมาฝากกันวันนี้เป็นสูตรตามธรรมชาติไร้สารเคมีและปลอดภัยแน่นอนค่ะในแต่ละสูตรนอกจากจะช่วยลดรูขุมขนแล้วยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่ช่วยบำรุงผิวอีกด้วยค่ะเรียกว่าคุ้มสุดๆไปเลยนะคะวิธีการทำก็ทำไม่ยากและหาได้ง่ายด้วยล่ะค่ะยังไงก็ลองเลือกไปทำกันดูนะคะได้ผลยังไงอย่าลืมมาแชร์ให้ฟังกันด้วยนะคะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะ แชร์เก็บไว้เลย7วิธีกระชับรูขุมขนแบบธรรมชาติทำแล้วผิวหน้าละเอียดขึ้นด้วยสูตรนี้บนใบหน้าหลายๆคนอาจมีรูขุมขนที่กว้างใช่ไหมล่ะคะก็จะหาครีมหรือยามาทาบำรุงให้ผิวนั้นกระชับให้รูขุมขนนั้นเล็กลงใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าครีมหรือยานั้นมีสารเคมีอะไรผสมอยู่บ้างอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อใบหน้าของเราก็ได้ใช่ไหมล่ะคะจะบอกว่าวันนี้เรามีสูตรการกระชับรูขุมขนด้วยวิธีธรรมชาติมาฝากถึง7สูตรเลยทีเดียวค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นไปดูกันเลยค่ะสูตรกระชับรูขุมขน 1. มะเขือเทศวิธีการทำ 1. ปั่นมะเขือเทศ 2. นำมะเขือเทศที่ปั่นมาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ15นาที 3. ล้างออกด้วยน้ำเย็นซึ่งวิธีการนี้จะช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านซึ่งในมะเขือเทศนั้นจะมีสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการชะลอการเกิดริ้วรอยทำให้ผิวนั้นเต่งตึงรักษาสิวและยังช่วยกระชับรูขุมได้อย่างเห็นได้ชัดอีกด้วยค่ะ 2. การประคบน้ำแข็งวิธีการทำ 1. นำน้ำแข็งก้อนมาประคบใบหน้าหรืออาจใช้ผ้าขาวบางห่อน้ำแข็งก่อนประคบก็ได้ค่ะ 2. ถูวนเบาๆและเน้นบริเวณที่มีรูขุมขนกว้างแนะนำวิธีนี้ควรทำเป็นประจำทุกเช้าหรือก่อนนอนครั้งละประมาณ 15-30 นาทีค่ะแค่เพียงเท่านี้รูขุมขนของคุณก็จะกระชับอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะค่ะ 3. มะนาววิธีการทำ 1. นำน้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะผสมกับดินสอพองหรือน้ำผึ้งประมาณ2ช้อนโต๊ะ2พอกให้ทั่วหน้าวิธีนี้ก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพออกไปซึ่งมาจากมะนาวนั่นเองล่ะค่ะยังไม่หมดนะคะยังช่วยในการกระตุ้นเซลล์ผิวใหม่อีกด้วยยังไม่หมดค่ะวิธีนี้ยังช่วยในการลบเลือนริ้วรอยด่างดำหรือรอยแผลให้หายไปอีกด้วยล่ะค่ะแม่คุ้มจริงเลยนะคะวิธีนี้4น้ำผึ้งวิธีการทำ1นำน้ำผึ้งมาผสมกับโยเกิร์ต2นำมาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ15นาที
หรืออาจจะนำน้ำผึ้งมานวดหน้าอย่างเดียวก็ได้ค่ะวิธีนี้นะคะจะช่วยลดริ้วรอยช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งมีประกายและที่สำคัญช่วยให้รูขุมขนนั้นกระชับอีกด้วยค่ะ 5. ใบบัวบกวิธีการทำ 1. นำใบบัวบกมาปั่นและนำไปผสมกับน้ำเย็น2พอกทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาที3ล้างออกด้วยน้ำสะอาดซึ่งใบบัวบกนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ต่อต้านการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายนั่นเองค่ะแค่เพียงเท่านี้ก็สามารถกระชับรูขุมขนได้แล้วล่ะค่ะ6น้ำตาลทรายวิธีการทำ 1. นำน้ำตาลทรายผสมกับน้ำผึ้งและนำมันมะกอก2นำไปทาบนใบหน้าแล้วขัดเบาๆโดยค่อยหมุนนิ้วเป็นวงกลมเน้นบริเวณที่มีรูขุมขนกว้างค่ะ3. ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 3-4 นาที4. ล้างออกด้วยน้ำที่เย็นจัดวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมใช้กันมากเลยนะคะซึ่งน้ำผึ้งนั้นช่วยในการลดความมันบนใบหน้าและทำให้รูขุมขนบนใบหน้านั้นเล็กลงด้วยค่ะ 7. แตงกวาวิธีการทำ 1. นำแตงกวามา1ลูกมาบดให้ละเอียด 2. นำมาผสมกับน้ำมะนาวประมาณ 2-3 หยด 3. แล้วนำมาทาบนหน้าทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที 4. ล้างออกด้วยน้ำสะอาดวิธีนี้นะคะทำให้ใครหลายๆคนประทับใจมานักต่อนักแล้วล่ะค่ะเนื่องจากในแตงกวานั้นทำให้เย็นจึงช่วยในเรื่องของการลดรูขุมขนด้วยนั่นเองค่ะและมะนาวนั้นช่วยในการลดจุดด่างดำและสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอบนใบหน้าด้วยนั่นเองล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะ7สูตรกระชับรูขุมขนที่เรานำมาฝากกันวันนี้เป็นสูตรตามธรรมชาติไร้สารเคมีและปลอดภัยแน่นอนค่ะในแต่ละสูตรนอกจากจะช่วยลดรูขุมขนแล้วยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่ช่วยบำรุงผิวอีกด้วยค่ะเรียกว่าคุ้มสุดๆไปเลยนะคะวิธีการทำก็ทำไม่ยากและหาได้ง่ายด้วยล่ะค่ะยังไงก็ลองเลือกไปทำกันดูนะคะได้ผลยังไงอย่าลืมมาแชร์ให้ฟังกันด้วยนะคะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะ